ันสาตอนรวมใจรักแหล่งน้ำตอนที่หนึ่งนะจ้อยนะจ้อยตื่นได้แล้วเนี่ยนะหนูขวัญกับตาจะไปแล้วนะเออนั่นดีนะป่านนี้แล้วนะขืนช้าๆข้าไม่รอด้วยนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตื่นนานแล้วแต่งตัวอยู่ก็วันนี้จะไปเจอสาวๆมันก็ต้องหล่อพิเศษหน่อยสิจ้าโอ้โหตาจ้าดูนะจ้อยสิใส่เสื้อสีแดงเป๊ะเลยเดี๋ยวนะเจ้าถุยมันขรีดแน่เลยวันนี้ดูแล้วเจ้าจอยเขาหล่อจริงๆนะแต่ว่าหล่ออย่างเดียวเดี๋ยวเห็นจะไม่ได้หรอกอย่าลืมว่าวันนี้นะจะต้องช่วยกันทำความสะอาดแหล่งน้ำของหมู่บ้านด้วยนะไม่ลืมหรอกจ้าวันนี้เป็นวันทำความสะอาดคลองหนองบึงของหมู่บ้านเราช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำอย่างที่อาผู้ใหญ่เคยบอกไว้ใช่แล้วก็มีกับข้าวทำจากผักปลอดสารพิษให้กินด้วยนี่แหละได้ชิมกับข้าวฝีมือสาวสาวรับรองไอ้จ้อยทำงานเต็มที่เลยเออดีมากพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยนี่พวกเจ้าเหน่งเจ้าดำเขาก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วใช่ก็นัดจ้อยนายแหละมัวแต่โอ้เอตาเขาเลยให้ไปเตรียมเครื่องมือทั้งเรือทั้งตาข่ายเก็บขยะไว้ก่อนแล้วงั้นรีบไปกันเถอะงานนี้ไอ้จ้อยคนรักน้ำรักป่าเต็มที่อยู่แล้วไปกันเลยไปสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์เข้าใจว่าโทรทัศน์ทางบ้านเราดูเหมือนจะทั้งช่อง7ช่อง9ก็จะถ่ายทอดพิธีเปิดก็คอยเฝ้าชมกันซิดนีย์นั้นเวลาเร็วกว่าเรา3ชั่วโมงถ้าเขาจะเปิดกีฬาโอลิมปิกตอนใกล้ๆกับเวลา6โมงเย็นก็จะเป็นการถ่ายทอดในเวลาของไทยประมาณบ่าย3โมงซิดนีย์เกมในคราวนี้จึงเพียบพร้อมและก็ไม่มีขาดตกบกพร่องมีหนำซ้ำบรรดานักกีฬาหญิงของออสเตรเลียต่างก็เปลือยกายมาถ่ายรูปคล้ายๆว่าเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวซิดนีย์จะได้เห็นว่านักกีฬาหญิงที่เขาถ่ายรูปเปลือยกายนั่นน่ะหน้าตาจริงๆเป็นอย่างไรของเราเนี่ยไม่กล้าถึงขนาดนั้นหรอกครับถ้าขืนทำอย่างนั้นนอกจากจะไม่เป็นกุลสตรีแล้วทางขนบธรรมเนียมประเพณีของเราจะเห็นว่ามันเป็นอนาจารน่าเกลียดแต่ของออสเตรเลียเขาไม่เห็นเป็นอย่างนั้นที่ซิดนีย์นั่นนะครับเป็นเมืองที่มีอ่าวมากแล้วมีหาดทรายอยู่เล็กๆนะอยู่หาดทรายหนึ่งที่ตรงนั้นนะครับพอถึงหน้าร้อนเนี่ยก็กำลังจะถึงละเพราะว่าอากาศของออสเตรเลียกับทางซีกโลกเหนือมันกลับกันเดือนธันวาทางซีกโลกเหนือยุโรปอเมริกาบ้านเราก็เป็นหน้าหนาวแต่ของเขาเป็นหน้าร้อนครับพอถึงหน้าร้อนก็จะมีผู้ซึ่งไปอาบแดดอยู่ที่หาดเล็กๆนี่แหละครับเขาเดิน เปลือยกายกันอย่างหน้าตาเฉยท่านไปดูแล้วท่านจะนึกปลงเพราะมีอายุตั้งแต่ขวบ2ขวบไปจนกระทั่งถึง70 80ท่านลองนึกภาพคนแก่เดินเปลือยกายดูเถอะครับจะทำให้ท่านปลงไม่แค่ไหนก็จะต้องนั่งบริกรรมว่ายุบหนอยุบหนอเท่านั้นแหละครับไม่พองหนอแน่แน่นอนพรุ่งนี้ก็คอยดูกันก็แล้วกันครับสำหรับในวันนี้
เป็นวันบูรชัดซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของนายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทางการรถไฟนั้นก็คงจะน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะกิจการรถไฟก็จะมีการทำบุญมีการวางดอกไม้ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์ที่เชิงสะพานนพวงศ์เป็นอย่างนี้ทุกปีครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนั้นพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาวาสซึ่งประสูติเมื่อวันที่23มกราคม2424ในสมัยนั้นวันที่1เมษายนเป็นวันเปลี่ยนศักราชเพราะฉะนั้นท่านก็มีพระประสูติการในเดือนมกราคมนั้นเป็นปลายปีถ้านับตามศักราชใหม่ วันนั้นก็คือ23มกราคม2425ถ้านับมาถึงทุกวันนี้ก็เข้าไปเท่าไรแล้วครับก็ต้องร้อยเกือบจะ120ปีแล้วเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ก็ทรงศึกษาหนังสือไทยที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังต่อมาก็เป็นพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เพราะว่าทรงมีพระชนมายุอ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงปีเดียวเท่านั้นเองก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่วิทยาลัยแฮร์โรว์ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนประจำเหมือนกับวชิราวุธนี่แหละครับเรียกว่าพับลิกสคูลแฮร์โรว์อีตันนั่นก็เป็นสถานที่เรียนที่เรารู้จักกันดีในอังกฤษเมื่อจบการศึกษาจากแฮโรแล้วก็จะไปเข้าเรียนวิศวกรรมที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สมเด็จพระราชบิดานั้นทรงมีพระราชประสงค์จะให้เสด็จในกรมพระกำแพงเพชรศึกษาด้านทางเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อจะมาช่วยบริหารราชการบ้านเมืองเมื่อจบจากเคมบริดจ์ก็ไปเข้าโรงเรียนทหารช่างที่แชตแทมจนสำเร็จการศึกษาเมื่อกลับมาทรงมีพระทัยรักและก็มีพระประสงค์เรื่องการรถไฟเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาว่าการทางรถไฟก็ทรงทำให้การรถไฟเราเนี่ยเป็นการรถไฟที่บริหารโดยคนไทยล้วนซึ่งเป็นแบบฉบับในการบริหารของเมืองไทยที่เป็นคนไทยล้วนทางด้านการคมนาคมเป็นแบบฉบับที่ทำให้บริษัทการบินไทยผู้บริหารนักบินช่าง
ตลอดจนผู้ที่ร่วมอยู่ในการบริหารเป็นคนไทยล้วนไม่มีฝรั่งอยู่เลยครับก็มาจากแบบฉบับของเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรนี่เองเสด็จในกรมทรงมีพระโอรสพระธิดาในราชสกุลฉัตรชัยทั้งหมด11พระองค์ครับเริ่มตั้งแต่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงมยุรชัตซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์แรกกับพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมลจึงได้รับอิสริยศักดิ์เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพราะว่าบิดาก็เป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินส่วนทางด้านพระชายาก็เป็นหลานของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเช่นนั้นเมื่อมีโอรสธิดา3องค์2องค์ด้วยกันจึงเป็น3องค์ด้วยกันครับถึงเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าหญิงมยุรชัตพระองค์แรกต่อมาพระองค์เจ้าเปรมบุรชัตที่เรียกกันว่าพระองค์เปรมต่อมาก็คือพระองค์เจ้าหญิงวิมลชัต ที่ท่านได้พบได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ตลอดนอกจากนั้นก็เป็นหม่อมเจ้าที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือหม่อมเจ้าทิพยชัตชัดชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังและผู้กำกับหนังที่มีชื่อเสียงเป็นองค์รองสุดท้องเวลานี้ทั้งหมดนะครับเหลือมีพระชนชีพอยู่5องค์เท่านั้นเองนี่ก็เป็นพระราชประวัติคร่าวๆของเสด็จในกรมเสด็จในกรมนั้นท่านทรงรวมกิจการของกรมรถไฟสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายตะวันออกซึ่งมีฝรั่งชาติเยอรมันเป็นเจ้ากรมในตอนนั้นใช้รางขนาดตีซะว่าเมตร50ขนาดจริงคือ 1.435 เมตรเอามารวมกับกรมรถไฟสายใต้ซึ่งมีฝรั่งชาติอังกฤษเป็นเจ้ากรมใช้รางขนาดเมตรหนึ่งต่อเชื่อมเป็นสายเดียวกันแล้วก็สร้างสะพานพระราม6เชื่อมต่อเส้นทางปรับขนาดรางให้เป็นเมตร1เมตรทั่วประเทศสะดวกในการเดินรถและประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องอะไหล่อุปกรณ์ของใช้ต่างๆในที่สุดก็ทรงวางแผนสร้างทางไปยังสถานีประดังเบซาเพื่อติดต่อกับรัฐปาริสไซบุรีเพื่อจะได้ไปที่บัตเตอร์เวิร์ดหรือไบรโดยสะดวกในสมัยก่อนนั้นเครื่องบินยังไม่ได้เป็นพาหนะในการคมนาคมมีแต่ทางเรือและทางรถไฟซึ่งทางรถไฟนั้นรวดเร็วกว่าในสมัยก่อนถ้าท่านจะไปที่ยุโรปท่านจะต้องไปลงเรือนั่งรถไฟไปลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สิงคโปร์หรือปีนังสุดแท้แต่เรือของชาติไหนบริษัทไหนจะแวะที่สิงคโปร์หรือปีนังก็ต้องนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์แล้วก็โดยสารเรือไปจนกระทั่งถึงยุโรปหรือมิฉะนั้นท่านก็จะต้องลงเรือเดินทะเลขนาดเล็กไปสิงคโปร์ซึ่งจะต้องอ้อมแหลมไปทีเดียวนะครับถึงจะไปถึงสิงคโปร์ซึ่งอยู่สุดท้ายปลายโต่งนั่นก็ทำให้การเดินทางไปยุโรปโดยทางเรือนี่ช้าพอมีรถไฟเดินเชื่อมถึงกันถึงสิงคโปร์แล้ว
ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวละครับ ทำให้กิจการรถไฟในสมัยเรียกกันแบบชาวบ้านว่ากรมพระกำแพงเจริญรุดหน้ามากมีการบริการที่เยี่ยมยอดบนรถเสบียงในขบวนมีโฮเทลรถไฟคือโฮเทลหัวหินเป็นที่หยุดพักเพื่อจะตากอากาศที่สิงคโปร์นั้นไม่มีหาดทรายขาวราวกับแป้งเหมือนกับเมืองไทยที่หัวหินบรรดาฝรั่งชาติต่างๆซึ่งชอบแสงแดดอยู่แล้วชอบทะเลชอบหาดทรายก็นิยมมาตากอากาศกันที่โฮเทลรถไฟหัวหินเพราะว่าในตอนนั้นถ้าเดินทางจากสิงคโปร์มากรุงเทพกรุงเทพไปสิงคโปร์สามารถที่จะแวะหยุดพักระหว่างทางโดยไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่ได้นะครับกิจการรถไฟในตอนนั้นเป็นตำนานแล้วทำให้ความรุ่งเรืองนี้ได้เสื่อมคลายลงไปแต่การรถไฟในยุคพัฒนาในยุคปัจจุบันนี้ได้ฟื้นฟูการบริการบนรถขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดเมื่อสมัยเสด็จในกรมพระกำแพงแต่ก็คงจะทำให้การบริการบนรถไฟดีขึ้นปลายเดือนนี้ทางการรถไฟได้ต่อรถเสบียงปรับอากาศขึ้นมาอีกหลายหลังและก็จะทดลองเอารถเสบียงนี้ขึ้นไปทางสายเหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมกันที่สุดก็ปลายเดือนนี้แหละครับเราเคยทดลอง ลงไปที่สุไหงโกลกมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ขึ้นเชียงใหม่ครับตอนปลายเดือนนี้ก็พอดีกันเป็นเดือนที่เป็นวันประสูติของผู้บัญชาการกรมรถไฟพระองค์แรกคือพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันบูรชัดเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินต้นราชสกุลชัดชัยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรนั้นทรงเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟพระองค์แรกและก็ทรงเป็นผู้ที่ทำให้กิจการรถไฟนี้บริหารงานโดยคนไทยล้วนไม่มีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นแบบฉบับของการบริหารงานโดยคนไทยล้วนในกิจการคมนาคมใหญ่ๆอย่างเช่นการบินไทยการรถไฟของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดรถไฟทรงตอกหมุดตรึงทางรถไฟกับไม้หมอนซึ่งเป็นไม้หมอนไม้ที่หัวลำโพงเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439ทางรถไฟในสมัยนั้นได้เดินเป็นครั้งแรกไปแค่อยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินโดยรถไฟโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดพักที่สถานีรถไฟแห่งแรกที่บางปะอินซึ่งทุกวันนี้สถานีบางปะอินสถานีรถไฟบางปะอินยังมีสถานที่
ซึ่งเป็นสถานีที่เสด็จพระดำเนินเป็นครั้งแรกทางการรถไฟได้รักษาไว้อย่างสวยงามท่านที่ไม่เคยเห็นถ้าจะไปเที่ยวชมพระราชวังบางปะอินก็เลยไปจากพระราชวังตรงไปที่สถานีรถไฟบางปะอินท่านจะได้เห็นว่าสถานีรถไฟแห่งแรกนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามมากครับผมได้ไปเยี่ยมเมื่อ 2-3 วันมานี้นะครับไปรับประทานอาหารที่ร้านต้นน้ำแล้วก็เลยไปที่สถานีรถไฟบางไวอินนายสถานีได้แต่งสถานีไว้อย่างสวยงามทีเดียวครับเรียกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเมื่อไปชมพระราชวังบางปะอินแล้วก็ควรจะมาชมที่นี่ด้วยโดยบริษัททัวร์ทั้งหลายจะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเขาได้รับความรู้ว่าการรถไฟของเรานั้นมีทางรถไฟมาที่นี่เป็นแห่งแรกเมื่อตั้งแต่ปี2440ที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะได้ดูกันนั่นก็เป็นเรื่องของการรถไฟในสมัยก่อนผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าจะไปเมืองนอกเมืองนาไปทางตะวันตกไปยุโรปตะวันออกไปทางอเมริกาก็จะมีท่าเรือน้ำลึกอยู่แห่งเดียวที่สิงคโปร์ต้องไปลงเรือที่นั่นครับอีกแห่งหนึ่งที่ปีนังถ้าจะไปปีนังจากกรุงเทพโดยทางเรือนั้นต้องไปอ้อมสิงคโปร์แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอมีทางรถไฟเชื่อมต่อในสมัยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรก็ทำให้การเดินทางไปยุโรปทุ่นเวลาไปมากนั่งรถไฟไปถึงสิงคโปร์แล้วก็ลงเรือทุกวันนี้มีรถไฟที่เดินเพื่อรำลึกถึงอดีตอยู่ขบวนหนึ่งคือขบวน Orient Express เป็นขบวนรถไฟที่เป็นชั้นหนึ่งตลอดทั้งขบวนจะมีกี่โบกี้นั้นผมไม่ได้นับแต่เขาได้มาสร้างที่สิงคโปร์นี่แหละครับแล้วก็เดินรถไฟจากสิงคโปร์เข้ากรุงเทพผมได้รับเชิญให้ไปขึ้นรถไฟจากสิงคโปร์มากรุงเทพในตอนนั้นหมึกแดงเพิ่งกลับมาใหม่ๆผมก็เอาไปด้วยก็ทำให้เขาตื่นเต้นมากสมัยที่หมึกแดงไปเมืองนอกนั่นแหละนะครับมันมีเครื่องบินแล้วเขาก็เลยไม่รู้จักสิงคโปร์เพิ่งจะมารู้จักสิงคโปร์ก็ตอนที่ผมพาลงไปครั้งแรกเท่านั้นเองขบวนรถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสนี้มีชื่อเสียงมากในยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเดินรถไฟในยุโรปทาง Orient Express อยู่เป็นรถไฟเขียนแล้วว่ารถไฟสำราญครับจะได้รับการปฏิบัติแบบชั้นหนึ่งหรือ Red Carpet โดยตลอดผมเคยโดยสารรถไฟขบวนนี้ที่ในยุโรป2ครั้งด้วยกันทางรถไฟที่ยุโรปนั้นเขาเมตร50เขากว้างขวางกว่าของเราของเรามันเมตรเดียวเพราะฉะนั้นเวลานั่งรถไฟนั้นจะนิ่งสนิทไม่ฉึกฉักฉึกฉักเหมือนอย่างของเราการทรงตัวของโบกี้ก็ดีมากมีหนำซ้ำ
บนรถไฟของโอเรียนเอ็กซ์เพรสนั้นเขามีรถเสบียงที่เลิศสแมนแตนเลยทีเดียวล่ะครับในห้องหับที่เรานอนนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับโฮเทลแต่ตั้งอยู่บนรางมีห้องน้ำในตัวเวลาจะรับประทานอาหารทางเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่าจะรับประทานอาหารเวลาใดเรียกว่าเป็นรอบหนึ่งรอบสองที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า sitting ที่อันหนึ่งอันสองอันสามเพราะว่ารถเสบียงของเขาไม่สามารถที่จะรับผู้โดยสารได้ทีเดียวหมดทั้งขบวนนอกจากนั้นก็มีรถที่เป็นบาร์มีรถที่ทำเป็นห้องนั่งเล่นจะสังสรรค์กันชมทิวทัศน์สองข้างทางไปมีเปียโนเล่นขับกล่อมคนที่จะอยากเต้นรำก็เต้นรำได้ไม่โยกไม่เยกนั่นเป็นโอเรียนเอ็กซ์เพรสที่ในยุโรปนะครับเขาจะไปสิ้นสุดการเดินทางโดยตั้งต้นจากที่โดเวอร์จากคาเลแล้วก็จะไปสุดทางเอาที่เวนิสคนนิยมกันมากครับส่วนใหญ่จะนิยมขึ้นจากเวนิสเพราะเป็นเวลากลางวันพอเข้าถึงเขตสวิตเซอร์แลนด์จะมาทางซูริกนั้นจะเป็นเวลาค่ำแล้วครับก็เป็นถึงเวลาที่นอนกันไม่ได้เห็นทิวทัศน์สองข้างทางแต่ทิวทัศน์จากเวนิสก่อนที่จะเข้าถึงซูริกสวยงามมากเหลือเกินเราจะผ่านแม่น้ำดานูบซึ่งอยู่ข้างล่างสวยงามครับส่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสที่ยังเดินอยู่ทุกวันนี้ก็ย่อส่วนลงมาหน่อยเพราะว่าเจ้ารางรถไฟของเราเนี่ยมันมีแค่เมตรเดียวประกอบกับการใช้ความเร็วก็ใช้ไม่ได้มากเพราะว่าหน้ารางมันเล็กแล้วรอยเชื่อมต่อระหว่างรางมันมีรอยต่อทำให้เกิดกึ่งกังอย่างที่เราเรียกกันว่าชึกชักรถไฟซึ่งเกิดจากรถจักรไอน้ำในสมัยก่อนข้อเสือเมื่อจะชักให้ล้อเนี่ยหมุนไปเนี่ยจะมีเสียงของปล่องของรถจักรดังชึกชักชึกชักอย่างนี้ถึงบอกว่าชึกชักชึกชักรถไฟไงฮะรถไฟไม่ใช่รถเจ็กมันทำด้วยเหล็กชึกชักรถไฟไอ้คำที่เราได้ยินเสียงที่เราได้ยินแล้วเอาออกมาเป็นคำนี่ของเราหูไทยๆเราฟังเป็นชุบชักแต่ทางเกาหลีเขาฟังเป็นจี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 ปุปุจีจีปุปุดังอย่างนี้ครับสุดแล้วแต่หูของคนชาติไหนจะฟังออกมาเป็นอย่างไรของเรานั้นต้องฟังเป็นชุบชักครับทางรถไฟโอเรียนเอ็กซ์เพรสที่เดินระหว่างสิงคโปร์ถึงกรุงเทพตอนนี้ผมไม่ได้ติดตามเข้าใจว่าคงจะเปิดเดินอยู่เพราะนักท่องเที่ยวซึ่งมีเวลามากเช่นว่าเขาจะท่องเที่ยวอย่างต่ำๆ15วันหรือ1เดือนเกิน15วันไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟพูดถึงค่าโดยสารรถไฟ
แบบรถไฟสำราญเนี่ยนะครับจะถูกกว่าในยุโรปเป็นอันมากเขาก็นิยมบางทีเขาก็จะนั่งรถไฟจากสิงคโปร์แล้วก็มาที่กรุงเทพโดยรถโอเรียนเอ็กซ์เพรสจะออกจากสิงคโปร์นั้นเข้าใจว่าออกในตอนสายๆมารับประทานอาหารกลางวันบนรถซึ่งเป็นรถเสบียงปรับอากาศแบบที่การรถไฟไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงการบริการบนรถไฟบนรถเสบียงด้วยรถเสบียงปรับอากาศซึ่งผลิตขึ้นโดยเอาตู้รถนอนเอามาดัดแปลงเป็นรถเสบียงปรับอากาศโดยช่างของการรถไฟที่โรงจักรมักกะสันเข้าใจว่าจะผลิตออกมาได้เรื่อยๆจนครบจำนวนจะหลายสิบคันทีเดียวครับผมว่าในปีหน้ารถเสบียงปรับอากาศนั้นก็คงจะนำเข้ามาพ่วงในขบวนสำคัญสำคัญอย่างเช่นลงไปใต้ขึ้นไปเหนือแต่ทางอีสานนั้นคงจะยังไม่มีแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับต้องค่อยทำค่อยไปจะให้บริการเหมือนกับรถโอเรียนเอ็กซ์เพรสจากสิงคโปร์ถึงกรุงเทพกรุงเทพสิงคโปร์นั้นเห็นจะไม่ได้แต่อย่างน้อยท่านก็จะมีรถเสบียงปรับอากาศเย็นสบายมีครัวซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมเพียงมีการดูดควันดูดกลิ่นออกไปจนหมดสิ้นไม่มารบกวนผู้ที่นั่งอยู่ในรถเสบียงทั้งหมดจะนั่งในโต๊ะหนึ่งก็4 คน นั่งได้สบายสบายนะครับถ้าจะให้สบายที่สุดก็2 คนเป็นที่นั่งซึ่งเหมือนกับรถเครื่องบินครับเพราะว่าทางการบินไทยได้ไปร่วมมือในการพัฒนารถเสบียงปรับอากาศผู้ซึ่งเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นอกจากท่านรองท่านไวซ์เพรสิเดนต์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยคุณประเสริฐคล่องวัฒนกิจแล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์คือคุณพิษสมัยจันทรุเบกษาหรือคุณหนุ่มก็พยายามที่จะทำให้รถเสบียงปรับอากาศของรถไฟเนี่ยจะมีการบริการเกือบเท่ากับในสมัยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรถ้าท่านอยากจะทราบว่ารถเสบียงในสมัยนั้นมีลักษณะอย่างไรมีสภาพอย่างไรบริการอย่างไรต้องไปหาซื้อหนังสือของคุณสรสันแพ่งสภาจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ชื่อว่าของเก่าเราลืมรถไฟเรือเมล์รถรางอย่างนี้นะครับก็ขายโดยที่ตวยตูนเขาเป็นคนพิมพ์แล้วก็มีเรื่องของรถไฟในยุคสมัยที่หัวหินเป็นสถานตักอากาศที่ดีที่สุดในชุดที่เรียกกันว่าราตรีประดับดาวคุณสรสันมีเรื่องดีๆเยอะแยะเลยที่เอามาพิมพ์นะครับที่ใหม่สุดออกมานี้ก็มีสงครามมืดเมื่อญี่ปุ่นบุกไทยทุกจุดเลยครับสำนักพิมพ์สารคดีก็เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายเล่มหนึ่งก็190 บาทบอกให้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับไม่ได้ถือว่า
เป็นการโฆษณาแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าเวลานี้มีหนังสือดีออกมาอีกเล่มหนึ่งราตรีประดับดาวออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวหินและรถไฟวอเหตุการณ์เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีสัญญาณเตือนภัยให้ผู้คนได้หลบภัยจากการทิ้งระเบิดของสัมพันธมิตรก็ออกมาหนังสือชุดของคุณสรสันต์แพ่งสภานี้ทำให้เรารำลึกถึงอดีตได้อย่างแจ่มชัดสำหรับคนที่เกิดทันพวกอายุอานามรุ่นเดียวกับผมนี่ก็จะทำให้รำลึกถึงความหลังส่วนรุ่นที่เกิดไม่ทันตลอดจนเยาวชนหนุ่มๆสาวๆก็จะได้ทราบถึงว่าเมืองไทยยุคบ้านดีเมืองดีนั้นมีสภาพอย่างไรน่าอยู่แค่ไหนนี่ก็พูดกันถึงเรื่องรถไฟพูดกันถึงเรื่องผู้บัญชาการกรมรถไฟพระองค์แรกซึ่งทรงมีคุณูปการต่อการรถไฟของไทยเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้ถือกันว่าเป็นวันบุรชักของพนักงานรถไฟทุกคนสวัสดีครับ